ใครที่เตรียมตัวสอบตรงนี้เนี่ยภาคขอวิชาเอกเนี่ยมันจะไปลิงก์กับภาคกอคณิตศาสตร์ด้วยภาคกอกอพอด้วยคำว่าเป็นกี่เท่าของเนี่ยมันเคยออกข้อสอบครับนะฮะเช่น20เป็นกี่เท่าของ5อย่างเงี้ยastechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการครูชาวเอกคณิตศาสตร์ทุกคนนะครับวันนี้เป็นประจำเช่นเคยนะครับทุกวันพุธประมาณ1ทุ่มเนี่ยน้องจะได้เจอกับอาจารย์แก๊ปในการติวภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์นะครับพูดถึงวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะต้องน้องจะต้องเก่งทุกเรื่องเลยพูดง่ายๆนะครับอย่างที่น้องมีน้องถามเข้ามาในช่องแชทเนี่ยภาคขอออกเรื่องอะไรเยอะที่สุดครับไอ้ที่มันออกเยอะนะมันก็ออกแค่ไม่กี่ข้อหรอกครับ9ข้อ8ข้อคำว่าเยอะของมันเนี่ยคือเยอะแค่นั้นนะครับวันนั้นน้องที่ถามมาเนี่ยถึงบอกว่าถ้าน้องไปเอาเรื่องที่เยอะเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นนะฮะ10ข้อเต็มที่แต่ข้อสอบมี100ข้อครับวันสอบจริงวิชาเอกคณิตศาสตร์ถ้าเป็นการสอบครูผู้ช่วยเนี่ยน้องต้องเก่งทุกเรื่องครับน้องก็ต้องได้คะแนน60 70คะแนนบวกๆขึ้นไปเลยนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าไปโฟกัสวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ได้นะครับเป็นคำถามที่ดีนะครับว่าเรื่องอะไรออกเยอะที่สุดเป็นคำถามที่ดีนะครับอาจารย์เชื่อว่าน้องถามมาเนี่ยน้องอยากโฟกัสทีละเรื่องใช่ไหมครับแต่อาจารย์แก๊ปบอกประจำใครเป็น FC แล้วดูไลฟ์สดอาจารย์แก๊ปประจำเนี่ยจะรู้ว่าน้องเอกคณิตศาสตร์มันไม่ใช่มาอ่านกันวัน2วันแล้วจะสอบเราสอบในตำแหน่งครูเอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่ต้องสอบเนี่ยมันเยอะแยะมากมายมันหลายเรื่องตีกันลงตรงนังหมดเลยนะครับไม่เชื่อน้องดูที่อาจารย์ติวมาทั้งหมดอ่ะใช้ความรู้หลายเรื่องเลยน้องจะมาโฟกัสแล้วเก็บกินทีละข้อ2ข้อเนี่ยสนามนี้ไม่เหมาะแน่นอนนะครับน้องต้องฝึกให้เยอะนะครับนะสวัสดีพวกเราทุกช่องทางเลยนะครับนะวันนี้เราไลฟ์สดทั้ง2ช่องทางนะครับนะอันนี้เป็นการติวในช่วงที่1นะครับหลายคนที่เป็น FC อาจารย์แก๊ปอยู่แล้วจะรู้ว่าเราติวทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกนี้ช่วงเนี้ยประมาณ1ทุ่มถึงประมาณ2ทุ่มเนี่ยเราจะติวทั้งเพจแฟนเพจแก๊ปติวเตอร์ติวเอกคณิตศาสตร์แล้วก็กลุ่มลับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องโหลดชีทน้องจะมีชีทอยู่แล้วโหลดชีทขึ้นมานะครับนะในช่วงที่1นี้จะติวทั้งหมด2ช่องทางนะครับสวัสดีน้องเพนสวัสดีค่ะการฟูสวัสดีครับน้องการฟูใช่มั้ยสวัสดีครับนะน้องณราธรศรีชนสวัสดีครับสวัสดีพวกเราเลยนะครับนะวันนี้เราจะติวเรื่องอะไรกันบ้างนะครับไม่รู้พวกเราพร้อมกันไหมน้องหยิบกระดาษขึ้นมานะครับแล้วทำข้อสอบไปพร้อมๆกันถ้าน้องที่อยู่ในกลุ่มลับมีชีทอยู่แล้วอาจารย์เชื่อว่าเขาน่าจะพร้อมแล้วแหละนะครับหยิบชีทขึ้นมาทำข้อสอบนะครับวันนี้เราเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะครับไปเลยครับลุยกันวันนี้พร้อมนะใครพร้อมกดหัวใจเข้ามาเลยนะครับนะพร้อมกดหัวใจเข้ามาเลยวันนี้นะครับวันนี้เรามาตะลุยวิชาเอกคณิตศาสตร์กันนะครับน้องลุงฟ้าสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาทำข้อสอบไปพร้อมกันนะวันนี้นะครับอาจารย์อาจจะไม่ได้ทักทายทุกคนนะน้องพรพลอยน้องพลอยไพลินใช่ไหมอันนี้มันบังน้องพลอยไพลินโอเคสวัสดีครับสวัสดีน้องที่อยู่ในกลุ่มลับด้วยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะมาติวข้อสอบกันวันนี้ข้อที่1นะครับขอยัดเริ่มต้นเลยนะฮะข้อที่1นะครับเริ่มเลยนะกำหนดลำดับ 12,500 2,500 500 100จุดๆๆแล้วพจน์ที่31เป็นกี่เท่าของพจน์ที่1ทุกคนก่อนจะถามเอาง่ายๆก่อนข้อนี้นะครับเอาง่ายๆก่อนนะทุกคนคิดง่ายๆครับข้อนี้เป็นลำดับอะไรครับลำดับอะไรครับทั้งหมดนี้เป็นลำดับอะไรเอ่ยเห็นปั๊บต้องรู้เลยก่อนจะไปตอบคำถามเขาข้างหลังเนี่ยเห็นปั๊บน้องต้องรู้เลยว่าลำดับที่เขาเขียนมาเนี่ยมันคือลำดับอะไรครับลำดับอะไรเอ่ย12,000 25,500 100เห็นปั๊บรู้เลยอันนี้เป็นลำดับเลขาคณิตถูกต้องไหมฮะเห็นปั๊บเป็นลำดับเลขาคณิตมีอัตราส่วนร่วมเป็นอะไรครับอัตราส่วนร่วมนี่เลขมันลดลงใช่ไหมลดลงโดยการเศษคูณเศษ1ส่วน5หรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือการหารด้วย5นี่น้องการใช่ไหมเลขาครับเยี่ยมมากนะครับเห็นปั๊บรู้เลยเลขา A1 เป็นเท่าไหร่ครับ A1 เป็น 12,500 A2 เป็น 2,500
แสดงว่า R เนี่ยอัตราส่วนร่วมนะครับมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน5แล้วโจทย์ถามว่าอะไรครับโจทย์ถามว่าแล้วพจน์ที่31เป็นกี่เท่าของพจน์ที่1ใครเห็นตรงนี้ต้องยิ้มเลยครับน้องขีดเส้นใต้คำนี้นะน้องที่ทำอยู่แล้วขีดเส้นใต้คำนี้นะครับเป็นกี่เท่าของใครที่มีชีทอยู่แล้วนะขีดเส้นใต้ครับเป็นกี่เท่าของเห็นปั๊บรู้เลย r เท่ากับเศษ1ส่วน5นะนี่ตรงนี้รู้อยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่น้องต้องรู้ต่อไปคือคำว่าเป็นกี่เท่าของโจทย์แนวนี้ทำยังไงครับเป็นกี่เท่าของคือเอาตัวหน้าตั้งหารด้วยตัวหลังเราจะมองพจน์ที่31เป็นตัวหน้าถูกต้องไหมฮะมองพจน์ที่1เป็นตัวหลังใครที่เตรียมตัวสอบตรงนี้เนี่ยภาคขอวิชาเอกเนี่ยมันจะไปลิงก์กับภาคกคณิตศาสตร์ด้วยภาคกกพด้วยคำว่าเป็นกี่เท่าของเนี่ยมันเคยออกข้อสอบครับนะฮะเช่น20เป็นกี่เท่าของ5อย่างเงี้ยมันเคยออกข้อสอบด้วยโจทย์แนวนี้ก็มาเช่นกันเพราะนั้นเราจะมองว่าพจน์ที่31เป็นหน้ามองพจน์1เป็นหลังเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะได้เป็นหน้าหารด้วยหลังมองตัวนี้เป็นหน้ามองตัวนี้เป็นหลังเราจะตอบว่าหน้าหารด้วยหลังหน้าคืออะไรครับน้องหนูคือพจน์ที่31น้องครับใครทำได้ไวน้องพิมพ์คำตอบเข้ามาได้เลยนะฮะน้องไม่ต้องรออาจารย์นะครับนะใครแบบเก่งอยู่แล้วใครแบบแม่นอยู่แล้วเนี่ยอยากทดสอบตัวเองว่าทำได้ไหมหรือน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยน้องถ้าน้องอยากทดสอบตัวเองว่าติวไปแล้วเนี่ยทำได้ไหมน้องพิมพ์คำตอบเข้ามานะครับนะมันอาจจะมันไม่ใช่อาจจะดิมันต้องไวกว่าอาจารย์แก๊ปอยู่แล้วจริงปะเพราะอาจารย์แก๊ปอธิบายด้วยเผื่อบางคนนะครับไม่ได้สอนในเรื่องนี้เนี่ยเขาจะได้เข้าใจไปด้วยนะเพราะฉะนั้นน้องต้องเข้าใจนะใครที่คิดไวอยู่แล้วเนี่ยแบบโอ้อาจารย์แก๊ปทำไมคิดช้าจังวะเบื่อเหลือเกินน้องครับถ้าน้องอยากคิดไวน้องพิมพ์คำตอบเข้ามาเลยนะแต่ถ้าคนอื่นนะใครที่อาจจะไม่ทันไม่เป็นไรนะครับนะน้องค่อยๆฟังอาจารย์ไปนะครับตัวหน้าคือพจน์ที่31นี่หารด้วยพจน์หลังไม่ใช่พจน์หลังตัวหลังของโจทย์ตัวหลังของโจทย์คือ A1 นะครับนี่โจทย์ถามตัวนี้พจน์ที่31เป็นกี่เท่าของพจน์ที่1มันคือ A31 หารด้วย A1 แล้วทุกคนโอ้โหอยากร้องไห้ A31 มันคืออะไรครับเนื่องด้วยมันเป็นลำดับเลขาถูกต้องไหมครับ A31 มันคือ A1 คูณกับ R ยกกำลัง30แล้วก็หารด้วย A1 ตรงนี้ถ้าใครทำอาจารย์เชื่อว่าแป๊บเดียวจบแล้วนี่เหมือนน้องนะน้องการใช่ไหมอาจารย์เรียกข้างหลังแล้วกันนะอลังการใช่ไหมน้องชื่ออลังการนะตอบก็ไก่ใช่ไหมใครทำไวแป๊บเดียวตอบได้แล้วโจทย์วิชาเอกไม่ยากครับโจทย์พวกนี้นะนี่ตัดชับๆเลยสุดท้ายคำตอบข้อนี้คือ R ยกกำลัง30นี่คือคำตอบครับ R ยกกำลัง30แต่ช้อยไม่มี R ไงเพราะว่าเราหา R ได้แล้ว R คือเศษ1ส่วน5 R คือเศษ1ส่วน5นะครับแล้วเศษ1ส่วน5มันคือ5ยกกำลังลบ1นะฮะ5ยกกำลังลบ1เพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไปตรงนี้คือ5ยกกำลังลบ1ใส่เข้าไปทั้งหมดยกกำลัง30โอ้โหถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยน้องไม่ต้องทดเลย5ยกกำลัง30ซ้อนอยู่กับลบ1ครับกำลังซ้อนกำลังเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ5ยกกำลัง30ได้ไหมครับนะไม่ยากนะข้อนี้5ยกกำลัง30ตอบช้อยข้อที่1ครับฝนช้อยข้อ1เลยคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อ1ครับนะถือว่าไม่ยากข้อนี้นะครับวอร์มเครื่องนะกำลังวอร์มเครื่องกันตอนนี้นะครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่1คือ5ยกกำลังลบ30เริ่มด้วยโจทย์น้องดูวิเคราะห์โจทย์ดีๆนะเห็นโจทย์ปั๊บถ้าใครไม่ทันน้องฟังตรงนี้นะครับใครไม่ทันฟังนะฮะน้องเห็นลำดับตรงนี้ต้องรู้เลยว่าคือลำดับเรขาคณิตนะครับลำดับเรขาคณิตต้องรู้อะไรบ้างครับต้องรู้พจน์ที่ n ต้องรู้อัตราส่วนร่วมนะครับเราเห็นปั๊บรู้เลย r คือเศษ1ส่วน5แน่นะครับแล้วโจทย์ถามว่าพจน์ที่31เป็นกี่เท่าของพจน์ที่1นี่คือคำว่าเป็นกี่เท่าต้องรู้นะครับเอาตัวหน้าตั้งหารด้วยตัวหลังหน้าหันหลังหน้าหันหลังนะครับถ้าโจทย์ถามว่าพจน์ที่31เป็นร้อยละเท่าใดของก็หน้าหันหลังคูณ100นะครับแล้วแต่โจทย์ครับนี่น้องเลิฟไอเบิลมาแล้วนะครับนะน้องใครเอกคณิตศาสตร์อย่านิ่งนะครับน้องต้องฝึกนะนี่อาจารย์แก๊ปพยายามเขาเรียกรีดความสามารถพวกเราออกมานะครับวันสอบจริงน้องมีเวลาแค่ข้อละ1 นาทีนะฮะ
น้อง100ข้อ100นาทีประโดยประมาณนะครับบางครั้งให้เวลาน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำนะครับบางที75ข้อเวลาน้อยกว่านั้นเพราะนั้นต้องฝึกให้ดีนะครับฝึกเยอะๆเนาะอ่ะต่อไปครับทุกคนต่อไปข้อที่2ไปต่อมีบางคนรีเควสมาขอโจทย์ที่เป็นมอต้นหน่อยค่ะอาจารย์คะเออข้อสอบครูผู้ช่วยออกมอต้นไหมอ๋อครับข้อสอบครูผู้ช่วยออกมอต้นด้วยนะมาดูครับข้อที่2ครับโจทย์ถามว่ารถรางชมเมืองบริการวิ่งรอบเมืองทั้งหมด3สายและเส้นทางรอบเมืองทั้ง3สายเป็นวงกลมระยะทาง240กิโลเมตรโดยความเร็วรถรางแต่ละคันเป็นดังนี้รถรางสายที่1ใช้ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถรางสายที่2ใช้ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถรางสายที่3ใช้ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงมี3สายความเร็วแต่ละคันไม่เท่ากันแต่ระยะทางที่เขาวิ่งอ่ะเท่ากันแต่ใช้ความเร็วไม่เท่ากันนะครับจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่รถรางทั้ง3คันจึงจะอยู่ในตำแหน่งจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งพูดภาษาชาวบ้านให้ฟังนะครับมันจะวิ่งยังไงไม่รู้แหละมันวิ่งรอบวงกลมมันวิ่งเท่ากันนะครับรอบอ่ะแต่ใช้ความเร็วไม่เท่ากันเขาถามว่ามันวิ่งกันไปเนี่ย3คันเนี่ย3สายเนี่ยเมื่อไหร่มันจะมาจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งแล้วโจทย์ถามว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่โจทย์พูดถึงเวลาบางคนเอ๊ะแล้วในโจทย์ข้างบนไม่เห็นมีเวลาเลยค่ะอาจารย์คะโจทย์ข้างบนไม่มีเวลาเลยนะครับไม่มีเวลาเลยแต่โจทย์ข้างบนที่น้องเห็นตรงนี้มีอะไรบ้างครับความเร็วมีระยะทางเอ๊ทุกคนโจทย์ที่มีความเร็วมีระยะทางคือโจทย์อะไรครับมีความเร็วมีระยะทางมีเวลาโจทย์เกี่ยวกับอัตราเร็วสูตรว่าไงนะ v เท่ากับ s ส่วน t นี่ใครรีเควสมอต้นมานะครับนี่ข้อสอบมอต้นเราต้องแม่นเลยนะครับโจทย์มอต้นเนี่ยเราต้องทำให้ได้นะฮะแล้วหลายคนก็ถามว่าอาจารย์คะถ้าข้อสอบออกมอต้นเยอะๆเนี่ยหนูควรทำข้อสอบมอต้นให้ได้เต็มๆไหมอาจารย์แกก็บอกว่าน้องควรจะต้องทำข้อสอบมอต้นให้ได้นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าน้องจะได้บรรจุนะครับถ้าน้องอยากสอบบรรจุน้องต้องชนะคู่แข่งตัวที่น้องอยากชนะคู่แข่งได้จุดที่วัดชะตากรรมของน้องก็คือโจทย์ที่เป็นมอปลายมอต้นน่ะทุกคนทำได้เท่ากันไม่มีความแตกต่างครับโจทย์มอต้นออกมา 30-40 ข้อทุกคนทำได้นะฮะแต่จุดที่จะเป็นวัดคนออกข้อสอบเนี่ยเขาจะวัดคนที่สอบบรรจุเข้าไปเนี่ยคือโจทย์ที่เป็นมอปลายนะครับมอปลายเรื่องเซตเรื่องตรรกศาสตร์เรื่องแคลคูลัสอะไรพวกนี้ถ้าใครอยากสอบบรรจุได้มอปลายต้องได้ด้วยไม่ใช่ไปฟังเข้ามาว่าข้อสอบออกมอต้นเยอะเลยติวแต่มอต้นมอปลายไม่เอาเลยน้องก็จะชนะคู่แข่งไม่ได้นะครับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยเป็นการสอบบรรจุโดยการแข่งขันนะครับน้องลำดับในการสอบบรรจุสำคัญมากนะฮะถ้าน้องไม่ซีเรียสเรื่องลำดับน้องก็สอบไปแล้วอย่ามาทักถามอาจารย์นะทำไมหนูได้ลำดับที่100แล้วยังไม่เรียกคะไม่ต้องทักนะครับนะถ้าใครไม่ทบทวนวิชาอีกไม่ต้องทักนะครับนะช่วยไม่ได้ครับนะลูกศิษย์อาจารย์ต้องบรรจุอันดับต้นๆเท่านั้นนะครับนะน้องสุดารัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับมาทุกคนมาต่อเลยครับ v เท่ากับ s ส่วน t โจทย์อัตราเร็ว v คืออัตราเร็ว s คือระยะทาง t คือเวลาข้อนี้ทุกคนสังเกตดีครับโจทย์ให้ V มาไหมให้ป่ะให้โจทย์ให้ S มาไหมให้แต่ที่โจทย์ไม่ให้คือ T เราต้องหาไง T ก็คือเวลาตรงนี้ครับรถแต่ละสายต้องใช้เวลาไม่เท่ากันแน่นอนนะครับเพราะนั้นทุกคนจะต้องนั่งหา T มาเพื่อตอบโจทย์ตรงนี้นะฮะทุกคนที่อาจารย์พูดเยอะๆตรงเนี้ยรอทุกคนตอบด้วยนะครับนะนี่มีคนตอบมาแล้วนะถ้าใครยังไม่ตอบนี่ถือว่าอันตรายนะครับวิชาเอกเนี่ยอันตรายนะวิชาเอกคณิตศาสตร์น้องต้องฝึกนะอันนี้อาจารย์พูดทุกปีนะครับแล้วน้องอย่ามาบอกว่าวิชาเอกปีนี้ยากปีนี้ง่ายนะครับน้องไม่มีสิทธิ์พูดนะถ้าเราไม่ฝึกนะครับนี่มีคนตอบแล้วถือว่าไวนะอันนี้ถือว่าไวมีคนตอบมานี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับยังไม่รู้นะว่าถูกหรือเปล่าแต่ว่าเอกคณิตศาสตร์เนี่ยต้องฟันธงเลยข้อสอบวิชาเอกมันต้องไวนะครับนะ
มาทุกคนเราต้องหาทีครับโยกทีนิดนึงทีมีค่าเท่ากับ S ส่วน V เราก็ต้องมานั่งหาทีหรือหาเวลาของรถแต่ละสายทุกคนครับรถสายที่1ครับ S ส่วน V S คือระยะทางครับ S คือ240หารด้วย V V คืออะไรครับ V คือความเร็วครับ V คือ80นะจริงๆโจทย์ต้องเขียนอัตราเร็วนะครับเขียนความเร็วนี่อาจจะไม่ถูก 100% แต่เอาเถอะถือว่ามองไม่เห็นแล้วกันนะครับความเร็ว80กิโลเมตรก็เป็น V 80นะครับทดเลข0ตัด0ครับ8324ตัดออกมาที1เป็น3หมายความว่าอะไรรถรางสายที่1ครับใช้เวลาวิ่ง3ชั่วโมงนะฮะต่อไปที2ระยะทาง240หารด้วยเวลาไม่ใช่เวลาหารด้วยความเร็วคือ60นะครับไปนั่งตัดชับชับชับมา6424ได้4แล้วรถรางสายที่2นะครับใช้เวลา4ชั่วโมงต่อไป T3 240หารด้วยความเร็วรถรางสายที่3ความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงตัดเลขครับ6424 0ต่อ0ได้6หมายความว่าอะไรครับทุกคนครับหมายความว่ารถแต่ละสายใช้เวลาไม่เท่ากันสายที่1ใช้เวลา3ชั่วโมงสายที่2 4ชั่วโมงสายที่3 6ชั่วโมงเขากำลังถามทุกคนว่าเวลาอีกเท่าไหร่มันจึงมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งโจทย์แนวนี้คุ้นๆนะหมอต้นนะคันที่1ใช้เวลา3ชั่วโมงคันที่2ใช้เวลา4ชั่วโมงคันที่3ใช้เวลา6ชั่วโมงแล้วเวลาเท่าไหร่ทั้ง3คันจะมาพร้อมกันโอ้โหโจทย์แนวนี้ฮิตมากนะถ้าเป็นการสอบครูผู้ช่วยภาคกรเนี่ยมันก็จะออกแค่นี้นี่แต่วิชาเอกมีกั้นอีกชั้นนึงนะครับข้อสอบข้อนี้คือข้อสอบแนวคลนน้องอ่านว่าไงเนี่ยนะชื่อเวเหรอเวนะน้องเวป่ะน้องเวชื่ออะไรอ่ะเนาะน้องพิมพ์มาหน่อยนะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยนะตอบเหมือนกันครับตอบมาแล้วเยี่ยมมากเพราะนั้นเราต้องเอาเลข3เลข4เลข6ไปหาคลนนะครับเราก็ต้องหาเลยคลน3 4 6นะครับถ้าน้องหาอย่างไวเนี่ยคลน3 4 6มันจะตอบเท่าไหร่ครับ12แต่ไม่เป็นไรอาจารย์แก๊ปหาช้าๆก็ได้อ่ะ3 1 3ชัก4ลงมา3 2 6ต่อไปแม่2ได้ต่อครับ2ชัก1มา2 2 4 2 1 2คลนทั้งหมดครับเอาเลขมาคูณกัน3คูณ2คูณ2เป็น12คำตอบก็ตอบว่าอีก12ชั่วโมงรถทั้ง3คันนี้จะมาที่อยู่ตำแหน่งจุดเริ่มต้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมไม่ได้ยากครับคำตอบข้อนี้คือ12ผลช้อยข้อ3ได้เลยซึ่งถ้าใครฝึกดีๆนะใครฝึกดีๆอาจารย์เชื่อเลยว่าแค่มองโจทย์นะน้องหาทีหนึ่งเนี่ยเลขมันลงตัวเลขมันกลมน้องคิดในใจได้นะครับก็ถึงบอกไงครับว่าน้องถ้าน้องจะไปสอบวิชาเอกคณิตศาสตร์เนี่ยน้องไปช้าน้องไปคิดเลขช้าทำไม่ทันแน่นอนถ้าใครเคยสอบจะรู้เลยนะครับจะรู้ว่าสนามจริงเป็นยังไงนะใครเคยลงจะรู้ครับว่าวันจริงมันสั่นขนาดไหนเวลามันจวนเกียนขนาดไหนนะฮะยิ่งข้อสอบยิ่งยากเลยนะเวลายิ่งไม่ทันครับนะนี่อาจารย์ฝากแนวคิดไว้ด้วยนะครับเรื่องการทำโจทย์เนาะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่3ครับตอบ12ชั่วโมงนะติ๊กคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับนะดูว่าตัวเองพัฒนาขึ้นไปขนาดไหนนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะติ๊กคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับต่อไปทุกคนข้อที่3ต่อไปข้อ3ต่อไปเลยนะซึ่งน้องที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยน่าจะตอบกันมาก่อนเพื่อนนะฮะเพราะว่าอาจารย์ให้โหลดชีตตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดนะวันอาทิตย์แล้วนะให้โหลดชีตแต่วันอาทิตย์แล้วนะต้องทำก่อนนะน้องเอกคณิตศาสตร์อ่ะต้องฝึกทำมาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมีเทคนิคเพิ่มเติมตรงไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับข้อที่3พี่น้อง2คนช่วยกันทาสีบ้านหลัง1เสร็จภายในเวลา8วันแต่ถ้าน้องทาสีคนเดียวเสร็จ1หลังจะใช้เวลาเป็น2เท่าของพี่ในการทาสีบ้านหลังเดียวกันน้องใช้เวลากี่วันโจทย์ให้อะไรมาครับ
จทย์กำลังบอกว่ามีพี่น้องอยู่2คนนะครับช่วยกันทาสีบ้านเนี่ยเสร็จภายในเวลา8วันทุกคนขีดเส้นใต้คำนี้นะครับช่วยกันแล้วมีวันมีทาสีบ้านโอ้นี่เขาสอบมอต้นชัดๆเลยทุกคนเขาให้วันมาโจทย์มีคนอันนี้ไม่ได้ใบ้เลยนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ใบ้เลยนะมีคนใช่ไหมมีคน2คนใช่ไหมช่วยกันทาสีบ้านมันคืองานแล้วก็มีวันที่ทาสีบ้านเนี่ยจะเสร็จภายในกี่วันโจทย์เรื่องนี้คือโจทย์คนวันไม่ใช่หวังคนวันงานคนจะมีคนอยู่นะครับวันก็คือวันในการทำงานชิ้นนั้นเสร็จนะครับงานทาสีบ้านปูข้าวก่ออิฐก่อปูนอะไรก็แต่ก็จะเป็นโจทย์คนวันงานนี่ใครรีเควสมอต้นมานะนี่คือโจทย์มอต้นนะครับน้องเนี่ยโจทย์มอต้นนะครับข้อนี้นะถ้าใครฝึกดีๆนะไม่เกินสักประสบการณ์ถึงๆนะไม่เกินสัก30วิจบเลยนะครับโจทย์คนวันงานมีอยู่2แบบครับทวนนิดนึงระหว่างรอคำตอบพวกเราโจทย์คนวันงานมีด้วยกันอยู่2แบบนะครับแบบที่1จำนวนคนเพิ่มขึ้นนะฮะคน10คนทำงานชิ้น1เสร็จภายใน5วันถ้ามีคนเพียง5คนจะทำงานชิ้น1เสร็จภายในกี่วันนั่นคือโจทย์คนวันงานแบบธรรมดาคน2กลุ่มนะครับไม่ใช่คน2กลุ่มคนกลุ่มเดียวกันแต่มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่เท่ากันนะครับสูตรจะเป็นคน1คูณวัน1หารด้วยงานเท่ากับคน2คูณวัน2แล้วก็หารด้วยงานนี่คือโจทย์แบบที่1นะครับหมอต้นนะนี่โจทย์หมอต้นนะแล้วอาจารย์บอกเสมอลูกศิษย์อาจารย์ที่ถามมาบ่อยๆนะครับว่าอาจารย์คะถ้าหนูอยากทำข้อสอบให้เสร็จไวๆเนี่ยต้องทำยังไงอาจารย์ก็บอกน้องเลยว่าถ้าเป็นหมอต้นนะครับสิ่งที่น้องจะต้องฝึกฝนเพิ่มเติมคือภาคกอคณิตศาสตร์เอามาช่วยในเรื่องนี้เอาทำไมภาคกอคณิตศาสตร์เอามาช่วยในเรื่องนี้เพราะว่าอะไรครับที่น้องเห็นอยู่ตรงเนี้ยภาคกอคณิตศาสตร์เขาก็ออกเหมือนกันนะครับเขาก็เอามาออกข้อสอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นข้อสอบมอต้นเนี่ยมันจะมาช่วยในส่วนของไม่ใช่มอต้นโทษข้อสอบภาคกอคณิตศาสตร์เนี่ยมันจะมาช่วยในส่วนของพาร์ทที่เป็นมอต้นให้น้องทำโจทย์ได้ไวขึ้นนะครับทำโจทย์ได้เสร็จไวขึ้นอ่ะมันจะได้คำตอบไวขึ้นนะครับนี่คือโจทย์แนวที่1นะต่อไปโจทย์แนวที่2ครับยังอยู่ในเรื่องคนวันงานเหมือนเดิมครับแต่เป็นเรื่องการช่วยกันทำงานนะครับสูตรจะเป็นช่วยเท่ากับคูณกันหารด้วยตัวเลขบวกกันผลลัพธ์ของการช่วยจะเท่ากับเอาเลขในโจทย์คูณกันหารด้วยเอาเลขในโจทย์บวกกันในกรณีที่มี2คนถ้ามี2คนน้องเอาเลขในโจทย์คูณกัน2ตัวเอาเลขในโจทย์บวกกัน2ตัวพูดภาษาคณิตศาสตร์นิดนึงเอาประสิทธิภาพของแต่ละคนเนี่ยเอามาคูณกันหารด้วยเอามาบวกกันผลลัพธ์ของมันจะได้ผลของการช่วยแล้วโจทย์ข้อนี้เรื่องช่วยไหมทุกคนดูให้ขีดเส้นใต้ไปแล้วอยู่ไหนนี่ให้ขีดเส้นใต้ไปแล้วนี่ช่วยกันครับตรงนี้ช่วยกันคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไฮไลท์ให้ใครมีชีตไฮไลท์เลยนะครับช่วยกันแสดงว่าน้องจะต้องเอาสูตรว่าช่วยเท่ากับตัวเลขคูณกันหารด้วยเอาตัวเลขบวกกันบางคนถามแล้วถ้ามันมี3คนนะข้อนี้มี2คนนะครับเอา2คนก่อนถ้ามี3คนน้องคิดแบบฮาร์โมนิกนะครับมันเป็นค่าเฉลี่ยแบบฮาร์โมนิกนะฮะแต่เอา2คนเนี่ยมันก็คือฮาร์โมนิกนี่แหละแต่ว่ามันยุบสูตรมาเหลือแค่นี้นะครับ2คนช่วยกันจะเท่ากับนี่นะ2คนช่วยกันจะเท่ากับแต่ละคนคูณกันหารด้วยแต่ละคนบวกกันคุณบอกเอ๊ยยังไงอะน้องดูตรงนี้ถ้าพี่น้อง2คนช่วยกันทำงานจะเสร็จภายในเวลา8วันทุกคนครับตรงเนี้ยคือ8เดี๋ยวไฮไลท์สีฟ้าให้ตรงเนี้ยคือ8ตรงนี้ก็ต้องเป็น8ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็น8เท่ากับคูณกันหารด้วยเลขในโจทย์บวกกันคำถามที่เป็นตัวใหญ่ก็คือแล้วมันมีพี่กับน้องไม่เฉลยอาจารย์มันมีพี่กับน้องแล้วพี่ล่ะแล้วน้องล่ะพี่ทำงานได้เท่าไหร่อ่ะพี่ทำงานคนเดียวเท่าไหร่น้องทำงานคนเดียวได้เท่าไหร่ไม่รู้โจทย์ไม่กำหนดแต่ทุกคนครับทุกคนดูตรงนี้ฮะ
ถ้าน้องทาสีคนเดียวหลังหนึ่งเนี่ยจะเสร็จในเวลาเป็น2เท่าของพี่อ้าวโจทย์ใบ้มาโจทย์บอกว่าน้องนะครับทาสีคนเดียวจะเสร็จในเวลาเป็น2เท่าของพี่ไม่ใช่น้อยดิน้อง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 หนูงูงองูน้องหนูงองูนะฮะน้องน้องสุรติ12หรือเปล่าครับเดี๋ยวดูน้องพิมพ์คำตอบไว้เลยนะผิดถูกไม่เป็นไรครับพิมพ์คำตอบไว้เลยอายเพื่อนนิดหน่อยครับดีกว่าวันที่น้องไปสอบบรรจุได้แล้วสอบไม่ได้อะไปสอบจริงแล้วสอบไม่ได้อายเพื่อนยิ่งกว่านี้เพราะนั้นวันนี้ใครที่กล้าตอบอาจารย์ถือว่าดีมากครับเยี่ยมมากน้องกล้าตอบน้องกล้าฟันธงเพราะอะไรครับวันข้อสอบน้องข้อสอบ100ข้อครับน้องต้องตัดสินใจด้วยตัวเอง100ข้อไม่มีใครมาบอกน้องว่าเฮ้ยถูกนะเฮ้ยผิดนะไม่มีใครมาบอกน้องต้องกล้าฟันธงนะครับนี่น้องพิมพ์มาแล้วดีมากนะครับใครพิมพ์มาพิมพ์มาเถอะนะครับถูกผิดช่างมันนะครับไม่ต้องลบด้วยนะถูกผิดช่างมันอายเพื่อนนิดหน่อยครับอายเพื่อนนิดเดียวนะอ่ะถึงไหนละคนวันงานใช่ไหมนี่ๆถึงปากกาแดงนี้น้องทำงานได้เป็น2เท่าของพี่แล้วไงอ่ะทุกคนครับตรงนี้นะถ้าเราให้พี่ทำงานได้ x1 พี่ทำงานเสร็จ x1 น้องเป็น2เท่าของพี่นะฮะเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องทำงานเสร็จ 2x1 ใช่ไม่ใช่นี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาเลยนะฮะเดี๋ยวปากกาดำดีกว่านี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดมาเลยแล้วเราควรจะต้องเอามาพิจารณาตรงนี้นะครับก็ขอบอกว่าน้องเนี่ยทำงานหลังหนึ่งเนี่ยนะครับเสร็จเป็น2เท่าของพี่นะครับน้องทำงานคนเดียวนะจะใช้เวลาเป็น2เท่าของพี่เพราะฉะนั้นถ้าพี่ใช้เวลา x1 ในการทาสีน้องก็ต้องใช้เวลา 2x1 ในการทาสีนะครับแล้วทำไงต่อล่ะคะได้แล้วนี่พี่ทำงาน x1 น้องทำงาน 2x1 เสร็จนะเราก็เอาทั้งหมดนี้ไปแทนครับ8เท่ากับเอาประสิทธิภาพของแต่ละคนพี่ x น้อง 2x จับคูณกันกลายเป็น xคูณกับ 2x หารด้วยเอาประสิทธิภาพบวกกัน x บวกกับ 2x นี่มีคนเริ่มตอบมาแล้วนะมีคนเริ่มตอบมาแล้วดีมากดีมากครับดีมากอาจารย์เอาใจช่วยนะสำหรับคนที่พิมพ์คำตอบมานะเอาใจช่วยนะครับนะต่อไปครับเราก็คำนวณกันครับ8เท่ากับข้างบนครับข้างบน x คูณกับ 2x กลายเป็น 2x กำลัง 2หารด้วยx บวก 2x กลายเป็น 3x อย่าคิดเลขผิดนะอาจารย์บอกตัวเองนี่แหละอย่าคิดเลขผิดนะชอบคิดเลขผิดประจำเลยนะเดี๋ยวอาจารย์เอากล้องตรงนี้ออกก่อนมันบังอ่ะพอน้องได้ตรงนี้แล้ว x กับ x กำลัง2ตัดกันใช่ไหมครับ x กับ x กำลัง2ตัดกันสุดท้ายมาน้องเอาคูณ3ไฟขึ้นไปน้องจะได้เป็น24เท่ากับ 2x หันมา24เท่ากับ 2x โอ้โหทุกคนจะตอบแล้ว24เท่ากับ 2x เพราะฉะนั้น x ของเรามีค่าเท่ากับ12ได้แล้วไหมครับ x ของเรามีค่าเท่ากับ12พออาจารย์ไม่ค่อยเปิดหน้าแล้วมันพูดไม่ออกนะต้องเปิดหน้าหน่อย x เท่ากับ12แล้วไงต่อฝนเลยไหมครับอาจารย์คะฝนเลยเปล่าใจเย็นๆครับน้องดูก่อนว่าโจทย์มันถามอะไรโจทย์ถามอะไรครับข้อนี้ดูนิดนึงโจทย์ถามอะไรเอ่ยในการทาสีบ้านหลังเดียวกันเนี่ยน้องจะใช้เวลากี่วันโจทย์ถามใครโจทย์ถามพี่หรือน้องโจทย์ถามน้องน้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับ 2x วันเสร็จ x ตอบ12เพราะนั้น 2x วันก็ตอบเท่าไหร่ครับ24วันคำตอบข้อนี้คือ24ครับฝนช้อยก็ที่4เลยข้อนี้ตอบข้อ4ครับนี่คือเรื่องโจทย์คนวันงานที่เป็นมอต้นฮะมอต้นน้องต้องฝึกแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่ง่ายสำหรับคนบางคนแต่อาจารย์ถือว่าเลยนะถือว่าน้องต้องผ่านภาคกอทุกคนนะครับภาคกอน้องต้องได้เรียนเรื่องนี้มาแล้วนะภาคกอต้องแม่นเรื่องนี้แล้วนะครับนะมันจะต้องมันเขาเรียกมันจะต้องไวอะนะครับสำหรับภาคกอนะคำตอบข้อนี้คือ24นะครับต่อไปต่อนะทุกคนต่อไปข้อที่4ต่อไปครับ
ข้อ4นะครับข้อ4โอ้ข้อ4นี่เรื่องชอบสำหรับคนหลายคนเลยครับข้อ4โจทย์ถามว่าค่าของโคศิก75องศามีค่าเท่ากับข้อใดโคศิก75องศาโคศิกคือส่วนกลับของอะไรครับถ้าใครท่องประจำซายคอสแทนโคศิกเสกขดนะฮะซายคอสแทนโคศิกเสกขดเราจะได้ว่าโคศิกเป็นส่วนกลับของซายเพราะฉะนั้นข้อนี้ครับถ้าน้องหาซายได้เราก็หาโคศิกได้เราก็มานั่งหาซาย75องศาพร้อมกันแต่ข้อนี้เป็นข้อสอบจริงนะครับแต่ว่าวันสอบจริงเนี่ยเขาให้สูตรมาด้วยใจดีคนออกข้อสอบเนี่ยใจดีเขาให้สูตรมาว่าอะไรรู้ไหมครับเขาเขียนอย่างนี้เลยนะวันสอบเมื่อรอบที่แล้วเขาเขียนว่าซาย A บวก B เขาเขียนมาให้เลยครับนี่โดยที่ซาย A บวก B มีค่าเท่ากับซายคอสคอสคอสซายนี่ถือว่าใจดีครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยข้อสอบออกมาเขาให้สูตรมาด้วยอยู่ข้างหลังเลยครับโอ้ถ้าใบมาขนาดนี้นะแล้วถ้าไม่ได้คะแนนนะครับต้องได้แล้วนะเขาให้มาขนาดนี้แสดงว่าซาย75องศาเนี่ยมันต้องเกิดจากซาย A บวก B แน่มันต้องเกิดจากผลบวกแน่นอนนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นซาย A บวก B A บวก B เอ๊ะ75องศามันก็คือ30องศาบวกกับ45องศาแบบนี้แล้วก็มอง30เป็น A มอง45เป็น B จบแล้วครับเราก็นำไปใส่แล้วแทนค่าสูตรข้างบนคือรอบที่แล้วมันมีสูตรมาให้เลยนะครับแต่รอบอื่นเนี่ยมันไม่มีสูตรนะฮะคราวที่แล้วถือว่าใจดีพอสมควรนะครับเราก็แค่แทนเข้าไปก็จบแล้วจริงนะน้องปอตอบซ้ายค่าเยี่ยมมากครับนะนี่มีคนตอบแล้วโอเคได้นะติ๊กคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับนะแล้วก็เริ่มแทนสูตรเข้าไปเลยครับเราจะได้เป็นไซน์30ไซน์30คูณคอส45บวกไซน์3คอส30คอส30องศา30องศาคูณไซน์45องศาน้องต้องช่วยอาจารย์คำนวณไปด้วยนะครับนะต้องช่วยกันด้วยนะครับนะเพราะว่าอาจารย์ไม่มีเขาเรียกไงอาจารย์ไม่มีโพยอะไรใดก็ตามนะครับไม่มีนะครับน้องโพยไม่มีเลยนะมีแต่สมองล้วนๆนะครับบางทีมันอาจจะคิดเลขผิดก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้พวกเรามาร่วมทำข้อสอบไปพร้อมกันอย่าเชื่ออาจารย์ 100% อย่าเชื่อเพราะอาจารย์ติวมาก่อนอย่าเชื่อเพราะอาจารย์เคยสอบได้อย่าเชื่ออะไรก็ตามนะครับอย่าเชื่อง่ายๆเอกคณิตศาสตร์จะต้องลงมือทำฝึกทำนะครับถ้ามีข้อสงสัยเอ๊ะอาจารย์หนูทำไม่ตรงอาจารย์น่ะมาคุยกันนะครับหรือถ้ามันคิดเลขผิดน้องพิมพ์เข้ามาเลยครับพิมพ์คอมเมนต์มาเลยเนาะอาจารย์ไม่มีโบยอะไรนะครับนะแล้วก็เปิดหน้าติวแบบนี้เลยนะฮะเราแบบสดๆเลยเนาะต่อไปครับซาย30คือเศษ1ส่วน2คอส45กับซาย45เหมือนกันคือรูท2ส่วน2ได้แล้วเนี่ยวงเล็บแรกบวกกับคอส30คอส30ก็คือรูท3ส่วน2คูณซาย45รูท2ส่วน2นี่ได้แล้วนะครับคูณเลขเลยนะคูณเลขวงเล็บแรกครับเราจะได้เป็นรูท2คูณ1ได้รูท2ส่วน4บวกกับรูท3คูณรูท2ได้รูท6นะรูท6ส่วน4ถ้าเขียนง่ายๆมันก็คือรูท2บวกรูท6นั่นเองนะครับมันก็คือรูท2บวกรูท6ส่วน4แต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งตอบนะครับบางคนตอบแล้วอาจารย์ตอบช้อยข้อ1หรือเปล่าบางคนตอบแล้วนะครับนะลูปรูทรูทนะไม่ลูปลูปบวกรูท2โอเคแต่เดี๋ยวก่อนครับโจทย์ไม่ได้ถามหาค่าซายทันมั้ยโจทย์ไม่ได้ถามบางคนอ้าวตอบไปแล้วโจทย์ไม่ได้ถามครับโจทย์ถามมาอะไรครับโจทย์ถามหาโคเซกครับโคเซกคือส่วนกลับของซายเพราะฉะนั้นการที่น้องจะหาโคเซกได้เนี่ยน้องต้องกลับซายใช่ไหมครับอาจารย์ขออนุญาตเขียนแบบสากลนะ3ตัวอักษร CSC โคเซกนะครับโคเซก75องศาก็ต้องมาจาก
ส่วนกลับของมันเดี๋ยวอาจารย์ย่อตรงนี้หน่อยพื้นที่อาจารย์ไม่พอนะฮะเขียนตัวใหญ่ไปได้นะนี่นะโคเซกเราต้องกลับก่อนครับอย่าลืมกลับนะกลับเศษเป็นส่วนด้วยนะครับอย่าลืมเราจะได้เป็น4ส่วนแล้วถ้าใครประสบการณ์เยอะๆเนี่ยนะครับเราเห็นรูท2บวกรูท6แล้วมันไปอยู่ที่ตัวส่วนเนี่ยน้องต้องกลับเอารูท6มาไว้ข้างหน้าเพราะเดี๋ยวเราต้องคูณสั่งยุคแน่นอนเลขมันจะได้ไม่ติดลบชีวิตเราจะได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะน้องได้โคเซก75องศาคือตัวนี้ครับแต่มันไม่มีช้อยฮะเอ้าทำไมไม่มีเพราะอะไรเอ่ยเขาไม่ได้ยอมให้ตัวส่วนติดรูทกันนะครับเราก็ต้องคูณคอนจูเกตบนล่างนะครับคอนจูเกตก็ง่ายแสนง่ายแล้วก็ต้องเอารูท6ลบรูท2คูณบนล่างคอนจูเกตของตัวส่วนนะครับรูท6ลบรูทลบรูท2ลบรูท2คูณทั้งบนคูณทั้งล่างน้องใครทำคำนวณไวๆนะน้องไม่ต้องรอนะใครคำนวณไวๆน้องยาวไปเลยนะครับนะอาจารย์เขียนให้มันละเอียดเฉยๆนะครับปกติเนี่ยถ้าใครฝึกดีๆคำนวณในใจก็ตอบได้แล้วนะครับต่อไปทำไงต่อครับบางคนอาการหนักเลยครับตัดดิคะอาจารย์คะตัดเลยครับพอตัดเสร็จนั่งงงไอ้กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยนะทุกคนครับอย่าตัดแบบนี้นะทุกคนน่าเกลียดมากนะครับนะแสดงว่าน้องตัดเลยไม่ได้นะครับนะน้องก็เอาบนคูณบนเอาล่างคูณล่างนะครับแล้วข้างล่างมันจะเป็นอะไรเสมอข้างล่างมันจะเป็นผลต่างกำลังสองเสมอเราก็จะได้ข้างล่างก่อนรูทหกบวกรูทสองคูณรูทหกลบรูทสองจะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองหน้ากำลังสองได้หกลบหลังกำลังสองได้สองเราจะได้เป็นสี่ครับได้เป็นสี่ทันเนาะคำนวณไม่ไวไปนะอาจารย์อธิบายด้วยนะไม่ไวข้างล่างนะครับนี่ข้างล่างตรงนี้นะกลัวพวกเราไม่ทันนะครับนี่ตรงนี้เราจะได้เป็นผลต่างกำลังสองเสมอเราจะได้เป็น4คูณกับรูท6ลบรูท2จบแล้ว4ตัด4เห็นไหมคำตอบก็เลยตอบว่ารูท6ลบรูท2ตอบช้อยข้อที่4นะครับรูท6ลบรูท2ตอบช้อยข้อ4สำหรับใครที่กังวลว่าเอ๊ะหนูจำสูตรไม่ได้อาจารย์ก็แนะนำว่าน้องครับสูตรนี้เป็นสูตรพื้นฐานนะทรายผลบวกทรายลบกันเนี่ยนะครับคอสลบคอสบวกนะครับเอกลักษณ์ตรีโกณเป็นเรื่องปกติที่คนเอกคณิตศาสตร์ควรจะต้องท่องให้ได้มันไม่ได้เป็นตรีโกณที่นอกเหนือไปแบบว่าโอ้แบบคอสฮับดิฟอะไรเงี้ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอันนี้เป็นสูตรพื้นฐานแต่เผอิญปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจดีครับเขาให้สูตรมาด้วยก็ถือว่าเป็นประโยชน์ของจำเลยไปนะฮะมันไม่ได้ให้สูตรมาเสมอไปนะครับนะอย่าดีใจไปเพราะนั้นถ้าใครท่องได้ก็ได้เปรียบคนอื่นนะครับคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4นะครับไปต่อทุกคนไปต่อนะติ๊กคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะข้อที่5ครับข้อที่5เมื่ออาทิตย์ที่แล้วหลายคนก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาอาจารย์ขาข้อสอบพวกนี้มันทำได้จริงไหมมันออกงี้จริงๆเหรอคะอาจารย์ก็เลยบอกน้องว่าน้องครับที่น้องเห็นเนี่ยมันยังเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะบางข้อมันยากกว่านี้ก็มีนะครับแต่ว่าเราเอกคณิตศาสตร์เนาะเราอาจจะไม่ต้องทำทุกข้อก็ได้นะครับน้องก็ต้องเลือกทำแต่ไปเลือกมากก็ไม่ดีบางคนออกมา100ข้อเลือกใหญ่เลือกสรุปทำไม่ได้สักข้อนึงทำได้แค่10ข้ออย่างเงี้ยเพราะนั้นการที่น้องมีความรู้ไว้เป็นดีครับมีความรู้วิชาเอกไว้เยอะๆเป็นดีแน่นอนนะไม่ใช่รู้แค่เรื่องนี้ไม่ได้นะครับแล้วขอพูดอีกเรื่องนึงไหนๆน้องที่อยู่ในกลุ่มลับก็ฟังอยู่ด้วยนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับฟังไว้เลยนะวิชาไหนไม่ใช่วิชาดีกว่าเรื่องไหนที่น้องแม่นอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วน้องไม่ต้องไปอ่านซ้ำมันแล้วบางคนหนูชอบจังเลยค่ะเรื่องเซตอะมาเลยค่ะเนาะทำอยู่นั่นแหละค่ะแต่เรื่องอื่นไม่ได้เลยไม่ได้นะครับนะหนูชอบจังเลยค่ะไอเลขาคณิตวิเคราะห์เนี่ยทำอยู่เรื่องเดียวครับไม่ได้ครับน้องคืออย่าไปจมปากมันไม่ใช่ว่าดูคลิปนี้แล้วเข้าใจอาจารย์แก๊ปติวคลิปนี้แล้วเข้าใจจำนวนจริงฝึกมันอยู่นั่นแหละคือเรื่องไหนที่น้องได้แล้วปิดกล่องช็อกไปตะลุยเรื่องที่เรายังไม่ได้ไปสรุปเนื้อหาเรื่องที่เรายังไม่ได้เฮ้ยเวกเตอร์อาจารย์แก๊ปว่าไงเรื่องแคลคูลัสประยุกต์แคลคูลัสว่ายังไงบ้างน้องต้องไปฝึกในสิ่งที่ยังไม่ได้นะครับไม่ใช่เรื่องไหนเก่งก็โอ้ยชมตัวเองเก่งกว่านี้ไม่มีแล้วกูอะนะชมใหญ่เลยนะเรื่องนี้เ
เก่งอยู่เรื่องเดียวไม่ได้นะครับไม่ได้นะย้ำไว้เลยนะครับเอกคณิตศาสตร์เราจะต้องรอบด้านครับนะต่อไปครับข้อที่5ครับข้อที่5ความยาวแกนสั่งยุคของไฮเปอร์โบลา x กำลัง2ลบ4 y กำลัง2บวก24 y ลบ32เท่ากับ0ยาวกว่าแกนตามขวางของไฮเปอร์โบลาอยู่เท่าไหร่ทุกคนไฮไลท์ครับความยาวแกนสั่งยุคไฮไลท์อีกตัวหนึ่งความยาวแกนตามขวางทุกคนคุ้นไหมตัวนี้บางคนบอกไม่ค่อยสนิทค่ะอาจารย์คะหนูไม่ค่อยสนิทกับมันเท่าไหร่ค่ะทุกคนความยาวแกนตามขวางกับความยาวแกนสั่งยุคในไฮเปอร์โบลานะถ้าเป็นวงรีจะเรียกว่าความยาวแกนเอกความยาวแกนเอกยาว 2a ความยาวแกนโทยาว 2b นะครับแต่พอมันเป็นไฮเปอร์โบลาเนี่ยมันไม่มีแกนเอกแกนโทนะครับเราจะเรียกแกนเอกว่าแกนตามขวางมันจะยาว 2a พยายามจำคู่กันนะแกนสั่งยุคอีกตัวนึงจะยาว 2b นะครับแสดงว่า a กับ b สำคัญทวนนิดนึง a กับ b อยู่ที่ไหนครับ a กับ b อยู่ไหนครับ a กับ b อยู่ใต้สมการมาตรฐานสมการรูปมาตรฐานพวกเราจำได้ไหมครับx ลบ h ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย a กำลัง2อันนี้ทวนให้นะครับลบกับ y ลบ k ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย b กำลัง2เท่ากับ1นี่คือแกนตามขวางตามแนวแกน x นะครับนะหรือว่ามันเป็นโค้งๆตามแกน x ที่เราเรียกกันนะครับตามแนวนอนนะครับนี่ตามนี้ถ้าใครนึกไม่ออกประมาณนี้แกนตามขวางคือขวางอยู่นะครับแกนแนวตั้งคือแนวตั้งอยู่นะฮะมันจะมีเส้นตรงนี้มาด้วยมันจะมีเส้นกำกับมาด้วยนะครับสมการ asymptote นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันประเด็นถัดไปนี่คือตามแกน xถ้าตามแกน y ล่ะทวนนิดนึงก็เป็น y ลบ k ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย a กำลัง2ลบ x ลบ s ทั้งหมดกำลัง2หารด้วย b กำลัง2เท่ากับ1ข้อสังเกตอาจารย์เคยติวแล้วอาจารย์พูดไปแล้วนะครับข้อสังเกตของไฮเปอร์โบลา a กับ b จะอยู่คงที่ a กับ b จะอยู่คงที่หมายความว่าน้องเจอเลขข้างหน้าจะเป็น a เสมอเลขข้างหลังจะเป็น b เสมอแต่ถ้ากลับกันเป็นวงกลมมันหมุนได้วงกลมมันไม่มีจุดสิ้นสุด A กับ B จะเคลื่อนที่ได้นะครับจะไม่อยู่กับที่ A จะอยู่ที่ตัวมาก B จะอยู่ที่ตัวน้อยสำหรับวงรีนะครับเพราะฉะนั้นน้องมีสมการรูปทั่วไปข้างบนนะรูปทั่วไปเขาเรียก general form นะครับน้องต้องทำเป็น standard form ให้ได้โดยการอะไรครับจัดอะไรนี่ทุกคนจัดอะไรเนี่ยจัดกำลัง2สมบูรณ์นี่ถ้าใครไม่แม่นเรื่องการจัดกำลัง2สมบูรณ์เนี่ยควรจะต้องแม่นนะครับบรรทัดเดียวจบได้เลยนะครับกำลัง2สมบูรณ์เนี่ยนะน้องต้องจัดกำลัง2สมบูรณ์แล้วให้สมการอยู่ในรูปแบบข้างขวาเท่ากับ1นะครับแล้วถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยน้องสามารถทำได้ถึงดึงตัวร่วมตรงนี้ออกมาได้เลยนะครับแล้วข้างในมันจะเป็น6ใช่ไหมน้องหาร2มันจะเป็น y ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ได้เลยนะแต่เอาเป็นว่าอาจารย์ขอยัดช้านิดหนึ่งนะครับยินดีที่อาทวนให้นะครับการจัดกำลังสองสมบูรณ์น้องต้องทำตัวแปรชุดตัวแปรมาอยู่ด้วยกันนะครับอย่างข้อนี้ตัวแปร x ไม่มีใช่ไหมครับน้องก็แยกออกมาต่อไปตัวแปร y อยู่ด้วยกันน้องก็เป็นอย่างนี้อ่ะเขียนช้าๆเนาะลบ 4y กำลัง2บวก 24y ค่าคงที่ไปด้านนู้นมันจะทำเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เสมอครับนะเป็นแบบนี้เสมอต่อไปจัดกำลัง2สมบูรณ์ตรงนี้ไม่ต้องจัดเพราะมันคืออะไรครับมันคือ x ลบ0ทั้งหมดกำลัง2ใครที่ติวอยู่ในกลุ่มแล้วต้องรู้จักนะครับธรรมชาติของกราฟจำคำนี้ได้ไหมครับใครเป็นสมาชิกใหม่นะไปดูวิดีโอที่อาจารย์ติวอยู่ในบนเว็บให้จบก่อนนะครับแล้วค่อยมาดูไลฟ์สดตรงนี้นะธรรมชาติของกราฟมันจะวิ่งไปมันจะติดอยู่กับ x hk ไงนะครับเพราะฉะนั้น x ลบ0ตรงเนี้ยมันได้ h แล้วนะครับแต่ตัวเนี้ยโทษตัว y เนี่ยยังไม่ได้ครับน้องต้องดึงลบ4ออกมาก่อนเพื่อจัดรูปขออนุญาตแบบช้าๆละกันนะครับดึงลบ4ออกมาน้องจะได้เป็น y กำลัง2บวกไม่ใช่บวกแล้วดึงลบ4ออกมาเป็นลบ 6y เท่ากับ32หลายคนอาจารย์เชื่อเลยกำลังคิดในใจว่าเอ๊ะถ้าสอบจริงกูจะทำทันไหม
าจารย์ฟันธงนะจากคนที่เคยสอบแล้วทันครับฟันธงโจทย์ข้อนี้นาทีเดียวเนี่ยไม่เกินครับแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะต่อไปครับ x กำลัง2ตรงนี้ต้องดึงออกมา4ตรงนี้ได้แล้วนะครับข้างในจัดกำลัง2สมบูรณ์ทำยังไงนะทำยังไงเอา2ไปหารตรงนี้ได้3ใช่ไหมแล้วบวก3กำลัง2เข้าไปน้องจะได้เป็น y ลบ3ทั้งหมดกำลัง2บวก9เข้าไปบวก9ตรงนี้เข้าไปนะฮะมันคือ3กำลัง2อะนะฮะแล้วน้องบวก9เข้าไปน้องต้องบวก4เท่าของ9 4 36 9 4 36น้องบวกเข้าไปลบ36น้องจะต้องลบออก36ทางด้านขวาน้องบวกลบ36ทางด้านซ้ายน้องก็ต้องบวก36ทางด้านขวาด้วยลบนะลบนะเพราะเครื่องหมายตรงนี้ข้างหน้ามันเป็นลบไงน้องก็ต้องเอา9ไปคูณลบ4มาได้ลบ36ฝั่งเนี้ยมันเกินมาลบ36น้องก็ต้องลบออกลบ36เหมือนกันเพื่อให้สมการ2ฝั่งมันเท่ากันนะครับอาจารย์พูดถึงขนาดนี้แล้วถ้าใครยังไม่ฝึกนะเรื่องการจัดกำลัง2สมบูรณ์นะครับลำบากนะครับลำบากนะไปฝึกนะครับหัดฝึกนะอาจารย์คงพูดไม่ได้ทุกขั้นตอนหรอกนะครับต่อมาทางขวามือครับ32ลบ36เราจะได้เป็นลบ4ความฝันใกล้จะเป็นจริงแล้วทำไงต่อครับทำให้ค่าคงที่ด้านขวาเป็น1ฮะโดยการเอาลบ4หารตลอดอ่ะทุกคนช้าๆเอาลบ4หารตลอดจะได้เป็นx กำลัง2หารด้วยลบ4แล้วก็4 y ลบ3ทั้งหมดกำลัง2หารด้วยลบ4เท่ากับ1แล้วถ้ากลัวงงจัดให้มันเสร็จสับเรียบร้อยซะนะครับตรงนี้นะพจน์นี้ลบลบจะกลายเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นลบ x กำลัง2หารด้วย4บวกกับy ลบ3ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับ1เท่ากับ1บางคนบอกเอ้าอาจารย์มันเป็นวงรีไม่มันเป็นไฮเปอร์ไม่ใช่เหรออาจารย์ไฮเปอร์เนี่ยเครื่องหมายตรงกลางมันต้องเป็นลบไม่ใช่เหรอใช่เอ้าแล้วทำไมอันนี้มันเป็นบวกล่ะอันนี้มันคืออะไรครับมันเป็นบวกเพราะเรายังไม่ได้สลับที่ข้างหน้า x น้องเห็นตรงนี้ไหมครับมันเป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราไม่อยากให้ชีวิตเรายุ่งยากนะครับน้องก็สลับที่ซะเดี๋ยวอาจารย์ย่อตรงนี้หน่อยพื้นที่ไม่พอน้องก็สลับที่ซะจะได้เป็น y ลบ3ทั้งหมดกำลัง2ลบ x กำลัง2หารด้วย4เท่ากับ1อ้าวอาจารย์บอกว่า a กับ b มันจะอยู่ข้างใต้ไม่ใช่เหรอแล้วตรงหน้า y อ่ะตรง y ไม่เห็นมีเลยทุกคนครับเพื่อให้ชีวิตเราไม่ลำบากครับข้างล่างมันต้องเป็น1ใช่ไหมชีวิตเราจะได้ง่ายขึ้นถูกต้องป่ะเพราะฉะนั้นทุกคนครับ a กำลัง2ดีๆนะอย่าผิดนะ a กำลัง2ของเราเป็น1มีน้องตอบแล้วในกลุ่มลับตอบแล้วโอเคเยี่ยมมากนะฮะถึงมาช้านิดนึงแต่ก็มาค่ะโอเคครับนะอาจารย์รอได้นะครับนะน้องในกลุ่มลับนะตอบมาเลยโอเคดีมากนะครับน้องที่อยู่หน้าเพจยกนิ้วมานะครับยกนิ้วมานะฮะน้องใจแอนเวลนะครับน้องส้มน้องสมนะยกนิ้วมาโอเคนะอันนี้เป็น b กำลัง2ไฮเปอร์โบลา a กับ b จะอยู่คงที่นะครับเพราะฉะนั้น a กำลัง2เท่ากับ1 a เราก็เท่ากับ1 b กำลัง2เท่ากับ4 b เราก็เท่ากับ2จริงๆมันต้องมีบวกลบ2ด้วยนะครับนะแต่ว่าดูง่ายๆนะครับนะ a เป็น1 b เป็น2นะแค่นั้นเลยนะครับ a เป็น1 b เป็น2โจทย์ถามอะไรครับแกนตามขวางฮัลโหลแกนตามขวางเท่าไหร่ครับความยาวแกนตามขวางคือ 2a นะครับความยาวแกนสั่งยุกคือ 2b ทุกคนช้าๆเอามาใส่ตรงนี้ใส่ตรงไหนดีวะแกนตามขวาง 2a a เป็น1ก็เป็น2แกนสั่งยุกเป็น 2b b เป็น2ก็กลายเป็น4เห็นไหมน้องอย่าเอาตรงนี้มาลบกันนะผิดนะ a กับ b นี่มันคือแค่ส่วนหนึ่งนะครับนึกถึงถ้าใครนึกไม่ออกนึกถึงวงรีครับวงรีมันมีแกนโทแกนเอกนะครับแกนเอกยาว 2a แกนโทยาว 2b โดยส่วนตัวอาจารย์ก็จำแบบนี้นะครับและแกนตามขวางมันจะเหมือนความยาวแกนเอกนี่จำแบบนี้จำหมดไม่ได้หรอกครับนะอาจารย์แก๊ปจำจนหัวงอกยังจำไม่ได้เลยนะจำคู่ๆกันนะครับแกนโทจะเป็นความยาวสั่งยุกที่เหลือไปนะครับข้อนี้เขาถามว่ายาวกว่ากันเท่าไหร่ครับยาวกว่ากัน2คำตอบข้อนี้คือ2ครับ
อบช้อยข้อที่2ฮะโอเคโอเคนะครับข้อนี้ยากตรงไหนครับบางคนบอกยากทุกตรงเลยค่ะอาจารย์คะทุกคนเอาจริงๆมันก็ยากทุกตรงแหละแต่ถ้าใครยังฝึกอยู่นะครับอาจารย์แนะนำนะอันนี้แนะนำด้วยใจจริงเลยนะครับน้องต้องงงทีละส่วนฮะอาจารย์งงทีละส่วนคืออะไรคือคณิตศาสตร์เนี่ยมันประกอบด้วยความรู้หลายเรื่องนะครับอาจารย์จะบอกลูกศิษย์อาจารย์เสมอตอนที่อาจารย์ติวเนี่ยถ้างงให้งงทีละส่วนไม่ใช่งงแล้วงงกูงงงงหมดกูงงมั่วไปหมดไม่ได้อันดับแรกรู้จักแกนสังยุกต์ไหมรู้จักแกนตามขวางไหมไปทวนนะครับ A กับ B มันอยู่ตรงไหนไปทวนนะครับไฮเปอร์โบลาเป็นยังไงเฮ้ยจำคู่กับวงรีสิวงรีมันจำยังไงคู่กับไฮเปอร์สิมันจำยังไงนะน้องที่อยู่ในกลุ่มอาจารย์เคยบอกแล้วนะว่าวิธีจำมันจำยังไงนะครับจำยังไงดูสิพอมี A มี B เฮ้ยมี C จำเป็นชุดความรู้ครับเฮ้ยหา C ต้องหาได้นี่ว่า C คืออะไรครับ C คือระยะโฟกัสมันหา A ได้หา B ได้ต้องหา C ได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่หลายคนอาจจะงงแบบพอเจอโจทย์งงงงมากเลยงงทีละส่วนจำคำนี้ไว้นะงงทีละส่วนนะครับต่อมาแล้วก็มาดูเฮ้ยสมการรู้แล้วรู้จักองค์ประกอบมาแล้วมาดูว่าเอ๊ะการทำกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยทำยังไงเราก็ไปเปิดใน YouTube ก็ได้การทำกำลังสองสมบูรณ์แล้วเอาความรู้นี้มาประกอบกันทำโจทย์หนึ่งข้อนี่คือโจทย์วิชาเอกที่เราจะต้องเผชิญนะครับนะรู้ชะตากรรมไว้เลยนะครับฝึกและฝึกและฝึกนะครับอ่ะต่อไปข้อนี้ตอบยังอ่ะข้อนี้ตอบ2แล้วนะต่อไปนี่น้องนิวบอกแก้สมการเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเพราะนั้นใครที่ยังทำไม่ได้ลองถามตัวเองครับว่าเรายังไม่ได้ตรงไหนถ้าบอกยังบอกทุกตรงเลยต้องอ่านทั้งหมดเลยนะครับไปฝึกทั้งหมดนะอ่ะต่อไปครับต่อไปไปต่อครับทุกคนครับระหว่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะแชร์เก็บไว้นะครับอาจารย์แก๊ปคงไม่ลบไปไหนหรอกนะนี่อาจารย์ก็ลืมแชร์ด้วยแต่ไม่เป็นไรแชร์สักหน่อยใครที่อยากฝึกเนาะทุกคนแชร์เก็บไว้นะครับใครที่อยากดูเพิ่มเติมไปดูใน YouTube เพิ่มเติมก่อนที่จะมาสั่งซื้อคอร์สนะดูใน YouTube เพิ่มเติมก่อนนะครับคอร์สเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันคอร์สเรียนคอร์สติวนะครับหรือหนังสือที่มันขึ้นอยู่ข้างบนนะถ้าใครยังไม่แม่นน่ะไปดูใน YouTube ก่อนนะครับแล้วค่อยสั่งซื้อหนังสือสั่งซื้อคอร์สติวอะไรค่อยว่ากันนะครับต่อไปข้อที่6ครับข้อที่6กำหนดให้ P และ Q เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงดังนี้ P ดูแนวตั้งนะ P เป็นจริงๆเท็จๆ Q เป็นจริงเท็จจริงเท็จจริงเท็จอันนี้คลาสสิกเลยมันต้องตั้งอย่างนี้อยู่แล้ว2ประพจน์นะครับค่าความจริงจะมีทั้งหมด4เคส4กรณีนะครับ P ก็ทำกับ Q หรือ P สตาร์ Q นะครับได้เท็จเท็จเท็จจริงโจทย์ถามว่าแล้วประพจน์ P สตาร์ Q สมมูลกับพจน์ในข้อใดพจน์แบบนี้นะสมมูลกับพจน์ในข้อใดสังเกตครับน้องสังเกตอันนี้ใบ้ให้เดี๋ยวจันทานน้ำก่อนทุกคนใบ้ให้ทุกคนดูตารางตรงนี้จริงๆแล้วมันได้เท็จจริงเท็จแล้วมันได้เท็จเท็จจริงแล้วมันได้เท็จเท็จเท็จแล้วมันได้จริงนี่มันเป็นยังไงครับอันนี้ทุกคนเห็นอะไรไหมว่าความจริงของเครื่องหมายสตาร์เนี่ยเรียกตามชื่อพวกเราเลยนะครับสตาร์เนี่ยมันเป็นไงครับมันเป็นเท็จๆๆจริงทุกคนเคยเห็นรูปแบบนี้ที่ไหนครับทุกคนบอกเฮ้ยและก็ไม่ใช่หรือก็ไม่ใช่ถ้าแล้วก็ไม่ใช่นิเศษก็ไม่ใช่ก็ต่อเมื่อก็ไม่ใช่ให้มันเป็นอะไรอ่ะถ้าใครไปดูในหนังสือเรียนนะครับน้องจะเห็นว่าจริงกับจริงเนี่ยตรงนี้นะจริงกับจริงเนี่ยนี่นะสามกรณีนี้เนี่ยมันมีอยู่ตัวเชื่อมตัวหนึ่งครับที่มันเหมือนกันแล้วมีกรณีสุดท้ายที่มันไม่เหมือนกันโอ้ตัวเชื่อมอะไรเนาะเดี๋ยวอาจารย์แนะนำบางคนอาจจะยังไม่เคยสังเกตน้องจำตัวเชื่อมหรือได้ไหมครับตัวเชื่อมหรือแล้วท่องว่าไงครับหรือถ้ามีจริงตัวหนึ่งเป็นจริงนอกนั้นเป็นเท็จเพราะฉะนั้นหรือจะมีกรณีเดียวคือเท็จหรือเท็จมันจะได้เป็นเท็จนี่คือสิ่งที่เราเห็นเป็นประจำนะครับ
แล้วทุกคนดูตารางที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองสิครับมันยังไงกันฮะตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นหรือเนี่ยถ้าเป็นหรือ P หรือ Q ถ้าเป็นหรือเนี่ยตรงนี้จะเป็นเท็จใช่มั้ยครับแล้วตรงอื่นจะเป็นจริงหมดเลยเพราะหรือเนี่ยถ้ามีจริงตัวเดียวเนี่ยตอบเลยนะหรือนะถ้ามีจริงตัวเดียวเนี่ยตอบเลยทุกคนเห็นอะไรไหมมันตรงข้ามกันนะฮะมันตรงข้ามกันครับทุกอย่างตรงข้ามกันหมดเลยแสดงว่าไอ้เครื่องหมายสตาร์เนี่ยมันเกือบจะเหมือน P หรือ Q แล้วนะครับมันเกือบจะเหมือน P หรือ Q แล้วแต่เครื่องหมายสตาร์เนี่ยมันตรงข้ามกับ P หรือ Q นะมันตรงข้ามกันแสดงว่าตรงนี้มันต้องเป็นนิเศษของ P หรือ Q ใช่หรือไม่ถามพวกเราตรงนี้ก่อนนะครับเริ่มด้วยน้องต้องหัดสังเกตนะครับว่าเอ๊ะไอ้ที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยมันเป็นเท็จจริงแต่มันไม่มีเครื่องหมายที่เราเคยเรียนไหนเลยนะที่มันเป็นเท็จ3กรณีแล้วจริงตัวอันนึงนะครับมันไม่มีนะใช่ไหมแต่มันมีที่รู้อยู่อันนึงคือมันมีตัวอันนึงที่มันเป็นเท็จกับเท็จแล้วมันได้เท็จอ่ะมันคือหรือนอกนั้นมันจะเป็นจริงหมดเลยมันต้องจุดประกายตั้งแต่ตรงนี้ครับจุดประกายออกมาก่อนนะแล้วพอน้องได้ปุ๊บเฮ้ยแต่มันไม่ใช่อันเดียวกันนี่ว่ามันต้องตรงข้ามกันถ้านี่เป็นจริงถ้านี่เป็นจริงอันนี้จะเป็นเท็จถ้านี่เป็นจริงนี่เป็นเท็จเป็นจริงเป็นเท็จถ้าเป็นเท็จจะเป็นจริงแสดงว่ามันต้องได้เป็นนิเศษของ P หรือ Q เพราะฉะนั้นคำตอบสตาร์นะครับคำตอบสตาร์เราจะได้เป็นนิเศษของ P หรือ Q นะฮะเราจะได้เป็นนิเศษของ P หรือ Q นี่คือคำตอบครับโจถามว่าอะไรครับโจถามว่าประพจน์ P สตาร์ Q สมมูลกับประพจน์ในข้อไหนเพราะฉะนั้นน้องต้องมีหน้าที่ไปหาว่าข้อใดก็ตามที่ตอบอันนี้ทำแล้วได้ตัวนี้ตอบหมดเลยก็เรียกว่าสมมูลอ่ะมาดูช้อยข้อ1ครับช้อยข้อ1นิเศษของนิเศษ P แล้ว Q มันจะได้เท่าข้างบนไหมแล้วถ้าใครฝึกประจำอะไรจำได้ไหมฮะใครฝึกประจำหน้าแล้วหลังหน้าแล้วหลังสมมูลกับน็อตหน้าหรือหลังลูกศิษย์อาจารย์ต้องท่องขึ้นใจครับเราก็มาค่อยๆเปลี่ยนครับว่าเฮ้ยแล้วมันจะสมมูลกับไอ้ตัวที่เราทำข้างบนไหมแล้วก็มาเริ่มครับดูซิว่าข้อ1จะสมมูลไหมถ้าข้อ1ไม่สมมูลก็ทำข้อ2ครับเริ่มต้นทำยังไงครับอย่าเพิ่งไปยุ่งนิเศษข้างนอกอย่าเพิ่งไปยุ่งนะเรามาทำตรงข้างในก่อนนะครับข้างในอะไรครับน็อตหน้าหรือหลังถามไหมน็อตหน้าหรือหลังอ้าวอาจารย์แล้วตัวนี้มันมีน็อตพีอยู่แล้วอย่าไปสนใจครับมองมันเป็นตัวหน้ามันก็จะได้เป็นน็อตหน้าหรือหลังเห็นไหมมันจะได้เป็นน็อตหน้าหรือหลังน็อตซ้อนน็อตนะครับเพราะอะไรครับเรามองตัวนี้เป็นหน้ามองตัวนี้เป็นหลังแล้วข้างในนี้มันเป็นท่าแล้วเราต้องเปลี่ยนเป็นน็อตหน้าหรือหลังหน้าตัวนี้มันคือน็อตพีมันเลยเป็นน็อตน็อตไงฮะไม่รวมวงเล็บข้างนอกนะต่อไปครับต่อไปน็อตตรงนี้ยังไม่ลุยเข้าไปทำข้างในให้เสร็จก่อนนิเศษซ้อนนิเศษฮะมันเป็นดับเบิลใช่ไหมกลับมาที่ตัวเดิมเป็น P หรือ Q เห็นอะไรไหมครับตรงเปล่าตรงไหมครับตรงไหมครับสมมูลไหมสมมูลไหมครับนี่เขาเรียกว่าสมมูลนะฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ครับบางคนบอกอ้าวแล้วข้อ2ล่ะบางคนตอบข้อ2มาเยอะด้วยนะฮะมาดูครับว่าทำไมข้อ2มันถึงผิดมาดูข้อ2ครับช้อยข้อ2 not p แล้ว q ตรงนี้ทำไมถึงผิดครับมันคืออะไรครับมองนี่เป็นหน้ามองเป็นหลังน็อตหน้าหรือหลังเราก็จะได้เป็นน็อตหน้าหน้าเป็นน็อต P หรือหลังเราก็คำนวณออกมาครับมันเป็นดับเบิลใช่ไหมน็อตน็อตหายไปจะเป็น P หรือ Q ข้อ2เนี่ยช้อยข้อ2เนี่ยเราจะได้แค่ P หรือ Q ทันไหมฮะแต่ตัวที่เราต้องการคือที่เราดอกจันตรงนี้ไว้เขียนสีแดงด้วยดอกจันตรงนี้ไว้นี่ฮะตัวนี้ฮะนี่ฮะตัวนี้นะที่เราอยากได้ครับน็อตของ P หรือ Q คำตอบข้อนี้ฝนช้อยข้อที่1ครับฝนเลยข้อที่1เพราะเขาถามสมมูลดูคำนี้เขาถามสมมูลนะฮะว่าสมมูลกับอะไร
เราตอบ P หรือ Q ไม่ได้เพราะ P หรือ Q ยังไม่สมมูลกับตัวนี้เลยนะครับตัวที่เราต้องสมมูลด้วยคือ not ของ P หรือ Q โอเคไหมครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อ1ครับไปต่อครับไปต่อโอ้นี่2ทุ่มแล้วเหรอโอ้เดี๋ยวต้องติวในกลุ่มลับแล้วทำไม่เป็นไรติวต่อนะครับติวต่อข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบท้องถิ่นนะครับปีไหนวะจำไม่ได้แล้วท้องถิ่นปี60หรือ62วะจำไม่ได้แล้วเนี่ยนะข้อนี้เป็นข้อสอบอปทใครเตรียมตัวอปทนะครับเตรียมตัวได้เลยนะตรงแม่นนะครับอปทนี่ข้อสอบมอต้นก็ไม่น้อยข้อสอบมอปลายก็ไม่น้อยครับเยอะเลยข้อ7ครับกำหนดให้ fx เท่ากับเป็นฟังก์ชันขั้นบันไดครับ x ถ้า x ของเรามีค่ามากกว่า0แต่น้อยกว่า1ใช้ฟังก์ชัน1ส่วน 3x บวก1ถ้า x ของเราเท่ากับ1มีค่าเท่ากับ1ถ้า x ของเรามากกว่า1มีค่าเป็น2ลบสแควร์รูท5ลบ x ส่วนด้วย x ลบ1เป็นฟังก์ชัน3ฟังก์ชันนะครับโดยที่โดเมนจำกัดไม่เท่ากันนะครับโดเมนแรกครับ x มากกว่า0แต่น้อยกว่า1โดเมน2 x เท่ากับ1โดเมนต่อมาครับ x มากกว่า1 3ช่วงข้อนี้นะถ้าใครฝึกดีๆนะครับใช้เวลาไม่เกินสัก30วินี่น่าจะตอบแหละข้อนี้ถือว่าไม่ยากโจทย์ถามว่าถ้าลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1ทางซ้ายมีค่าเท่ากับ aแล้วก็ลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1ทางขวามีค่าเท่ากับ b และลิมิตของ fx เมื่อ x เข้าใกล้1มีค่าเท่ากับ c แล้ว a บวก b บวก c มีค่าเท่าไหร่ผู้ภาษาชาวบ้านเอาง่ายๆถ้าน้องหา a ได้หา b ได้หา c ได้จับมันมาบวกกัน a คือลิมิตทางซ้าย b คือลิมิตทางขวา c คือลิมิตซ้ายขวาถ้าใครงงทุกคนช้าๆจะหลดปากกาลงไปพร้อมกันครับทุกคนจะหลดลงไป A ครับทุกคนครับ A คืออะไรครับฮัลโหลทุกคน A คืออะไร A คือลิมิต x เข้าใกล้1ทางซ้ายคำถามครับเข้าใกล้1ทางซ้ายเข้าใกล้1ทางซ้ายใช้ฟังก์ชันไหนครับเข้าใกล้1ทางซ้ายใช้ฟังก์ชันไหนครับมันมี3ฟังก์ชันบนกลางล่างใช้ฟังก์ชันไหนเข้าใกล้1ทางซ้ายต้องใช้ฟังก์ชัน1ส่วน 3x บวก1ถ้าใครไม่ทันทุกคนครับอาจารย์ขอญาตวาดเป็นภาพอย่างนี้พวกเราเข้าใจให้พวกเรานะครับในการทำพวกนี้ในการเลือกใช้ฟังก์ชันเนี่ยน้องต้องทำแบบนี้นะครับวันสอบไปเขียนเส้นจำนวนมาแล้วเขียนตรงไหนอาจารย์ดูครับมันจะมี0มี1ใช่ไหมตรงที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวนะน้องเอามาลงตรงเส้นจำนวนตรงนี้นะครับต่อมาครับน้องค่อยๆแบ่งฟังก์ชันทีละส่วนเอาส่วนที่1ก่อน x มากกว่า0แต่น้อยกว่า1อยู่ตรงนี้ x มากกว่า0แต่น้อยกว่า1ใช้ฟังก์ชัน1ส่วน 3x บวก1แต่ถ้า x เท่ากับ1ใช้เป็นตัวจุดก็แล้วกัน x เท่ากับ1ใช้ฟังก์ชัน x เท่ากับ1เห็นไหมนี่บางคนตอบแล้วนะใช้ฟังก์ชันบนเห็นไหมเนี่ยถ้าใครทำได้น้องต้องตอบแบบนี้นะครับน้องใครที่เห็นน้องนิวพิมพ์มาอยู่เนี่ยนะครับใครยังไม่พิมพ์มาเนี่ยอันตรายแล้วนะครับนะอันตรายแล้วถ้าใครไม่อยากพิมพ์ก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ไม่ว่ากันนะครับมาดูเฉยๆก็ไม่ว่ากันแต่น้องต้องประเมินตนเองนะครับประเมินตนเองรู้อะไรไม่เท่ากับรู้เรานะครับไม่ต้องรู้เขาว่ายังไม่ต้องรู้เขารู้เราก่อนนะครับบางคนบอกรู้เขาแล้วรู้เราชนะลบอะไรนะรู้เขารู้เราลบร้อยชนะร้อยอะไรนั่นนะเรายังไม่รู้เลยน้องต้องรู้เราก่อนนะครับว่าเราแม่นขนาดไหนนะต่อไป x มากกว่า1คือวิ่งทางขวา x มากกว่า1ใช้ฟังก์ชันนี้2ลบสแควร์รูท5ลบ x ส่วนด้วย x ลบ1พอน้องพิจารณาลิมิตเนี่ยน้องดูลิมิตเข้าใกล้1ทางซ้ายเนี่ย1ทางซ้ายมันคือวิ่งมาจากทางซ้ายนะครับคือตรงนี้อย่างนี้น้องก็มาดูมันเข้าฟังก์ชันไหนล่ะนี่มันเข้าตรงนี้เต็มๆเลยเห็นไหมครับเห็นป่ะลิมิตเข้าใกล้1ทางขวาน้องก็ต้องดูตรงนี้เข้าใกล้นี้ตัวเต็มๆเลยฟังก์ชันนี้เพราะนั้นการดูเนี่ยถ้าน้องวาดเส้นจำนวนได้ถูกต้องเนี่ยน้องจะรู้ว่าลิมิตทางซ้ายลิมิตทางขวาเลือกใช้ฟังก์ชันไหนมันจะง่ายขึ้นนะครับต่อไปเอาเมื่อกี้ยังไม่ใช่คำตอบเลยยังครับน้องยังไม่ใช่คำตอบ
แค่มาเลือกใช้ว่าเข้าซ้ายหรือขวาเท่านั้นเองนะครับแล้วใช้ฟังก์ชันไหนทุกคน x เข้าใกล้1ทางซ้ายใช้ฟังก์ชันบนนะครับฟังก์ชันบนก็แทนเลยครับลิมิต x เข้าใกล้1ทางซ้าย a ของเรามีค่าเป็น1ส่วน3คูณ1บวก1เอาทำไมทำอย่างนั้นลิมิตนะทวนกลับไปทวนนะลิมิตคือการแทนค่านั้นเข้าไปนะครับตรง x แทนเป็น1นะครับ3คูณ1ได้3บวก1เป็น4เพราะฉะนั้น a เท่ากับเศษ1ส่วน4ได้แล้วหลายคนเนี่ยน่าเสียดายไปนั่งหา a b c หามันค่อยๆไปนั่งแทนค่าทุกคนครับเราไม่ต้องหาเอ้าไม่ต้องหาทางซ้ายเหรอครับเพราะ b มันคือทางซ้ายอาจารย์ไม่ต้องครับคอนเซปต์ว่าไงครับนี่ครับทุกคนดูที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้นะเขาบอกลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้1เนี่ยของ fx เนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ4นั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าลิมิต x เข้าใกล้1เนี่ยมันหาค่าได้หมายความว่าอะไรครับถ้าลิมิตมันหาค่าได้แสดงว่าลิมิตทางซ้ายกับทางขวามันต้องทำไมกันมันต้องเท่ากันแสดงว่าน้องหาลิมิตทางซ้ายได้เศษ1ส่วน4ลิมิตทางขวาก็ต้องได้เศษ1ส่วน4ลิมิตของมันก็ต้องได้เศษ1ส่วน4นี่คือคอนเซปต์เรื่องลิมิตเลยครับลิมิตทางซ้ายได้5ลิมิตทางขวาก็ต้องได้5เหมือนกันเพราะว่าอะไรครับเขาบอกว่าลิมิตซ้ายกับขวามันหาค่าได้แล้วลิมิตตรงนั้นมันหาค่าได้ถ้าลิมิตตรงนั้นมันหาค่าได้แสดงซ้ายกับขวามันเท่ากันทุกคนครับถ้าโจทย์ไม่กำหนดตรงนี้มาเนี่ยโดยปกติเนี่ยลิมิตซ้ายกับขวาไม่จำเป็นนะต้องเท่ากันแต่เผอิญวันนี้โจทย์กำหนดว่าลิมิตตรงนั้นน่ะมันหาค่าได้แสดงว่าซ้ายกับขวามันต้องเท่ากันนี่คอนเซปต์หลายคนทำโจทย์ข้อนี้ก็ไปนั่งแทน a เสร็จปุ๊บ b เอา b b ไปใช้ทางซ้ายเอาแทนเข้าไป2ลบรูท5ลบ1ส่วนด้วย1ลบ1อ้าวเป็น intermediate form ต้องไปนั่งหาอีกครับโดยการเอาสั่งยุคคูณบนล่างหรือใครแม่นกว่านั้นต้องไปนั่งใช้ L'Hopital ดิฟบนดิฟล่างอีกทำมาสักพักหนึ่งน้องจะได้เศษ1ส่วน4เหมือนกันแล้วน้องจะเหนื่อยไปทำไมอีกรอบหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นฝากตรงนี้ไว้นะครับในการทำข้อสอบเนาะคำตอบข้อนี้โจทย์ถามว่าเอา3ตัวนี้บวกกัน3ตัวนี้บวกกันได้เศษ3ส่วน4นะครับตอบเศษ3ส่วน4ตอบช้อยข้อที่3นี่เขาเรียกว่าคนมองโจทย์เป็นคนมองโจทย์ออกนะครับบางคนบอกว่าหนูจะรู้ได้ยังไงทุกคนครับอาจารย์พูดประจำนักกีฬาระดับโลกจะต้องมีโค้ชเลยครับนับภาษาอะไรกับการสอบครูผู้ช่วยแหละครับน้องก็ต้องมีโค้ชคอยชี้แนะคนที่ผ่านประสบการณ์มาก่อนคนที่ดูโจทย์เป็นนะครับต้องคอยชี้แนะให้น้องฝึกให้น้องนะครับเพราะนั้นใครที่ไม่รู้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับน้องต้องวันนี้เพิ่งรู้วันนี้ไงนะครับเป็นวันที่1ของน้องครับที่น้องเพิ่งรู้วันนี้เป็นวันที่1แต่มันเป็นวันที่ไม่รู้เท่าไหร่ของอาจารย์แล้วครับติวมาไม่รู้กี่ปีแล้วอ่ะนะครับจะเป็น10ปีแล้วครับมันก็ต้องรู้ว่าอ๋อโจทย์มันก็ต้องแบบนี้แหละนะครับเพราะนั้นเป็นวันที่1ของน้องก็ไม่แปลกว่าที่น้องไม่รู้นะครับนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวอาจารย์อยากให้น้องฝึกฝนฝึกเยอะๆนะครับนะต่อไปครับต่อไปข้อที่8ครับต่อนะข้อที่8ครับข้อนี้ขออนุญาตเดี๋ยวต้องไปติวในออนไลน์ต่อนะครับเอาข้อนี้ให้จบนะข้อที่8ให้จุด O เป็นจุดกำเนิดและจุด A และ B เป็นจุดยอดของจุดตัดแกนของพาราโบลา x เท่ากับ y กำลัง2บวก4 y บวก5ตามลำดับแล้วจงหาพื้นที่สามเหลี่ยม OABO เป็นจุดกำเนิด A เป็นอะไรครับจุด A เป็นจุดยอดจุด B เป็นจุดตัดแกนเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราหา A ได้หา B ได้มันจะเป็นพิกัดเนาะหา A กับ B ไปลงในพิกัดแล้วน้องก็ดูว่าเป็นสามเหลี่ยมอะไรแล้วก็นั่งหาพื้นที่สามเหลี่ยมจบแล้วทุกคนครับพร้อมกันเราหา A ก่อนดีกว่า A คือจุดยอดครับA คือจุดยอด A คือจุดยอดทุกคนเร็วจุดยอดหายังไงครับมีด้วยกันอยู่3วิธีวิธี1จัดกำลัง2สมบูรณ์วิธีที่2ใช้สูตรวิธีที่3ดิฟต้องเลือกแล้วก่อนจะเลือกวันนี้ตอบผิดทั้ง2ข้ออาจารย์คะไม่เป็นไรครับน้องนะเมื่อก่อนที่น้องมาฟังอาจารย์ครั้งแรกน้องอาจจะผิด5ข้อผิด4ข้อวันนี้น้องกลับมาผิด2ข้อถือว่าเรามีการพัฒนานะครับ
ต่อไปถ้าไปเจอเรื่องที่น้องผิดอีกนะครับไอ้2ข้อนั้นน่ะที่น้องบอกอาจารย์ว่าผิดอ่ะนะครับน้องไปเจออีกน้องจะจำได้แม่นเลยวันนั้นอาจารย์แก๊ปแม่งหลอกกูนะกูผิดตรงนั้นแหละนะน้องจะจำไว้นะครับจะจำไว้ต่อไปน้องก็พัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับมันคือการฝึกฝนครับนะฮะสู้ๆเนาะสู้ๆนะครับอ่ะจุดยอดเนาะจุดยอดก่อนจะไปหาจุดยอดครับน้องอาจารย์ถามก่อนสมการอะไรเนี่ยพาราโบลาอะไรครับอย่าถามลึกดิรู้ว่าพาราโบลาก็ดีอยู่แล้วพาราโบลาอะไรครับอาจารย์สอนประจำวิธีการดูอะไรกำลังหนึ่ง x กำลังหนึ่งแสดงว่ามันโอบแกน x อยู่มันโอบแกน x แสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันตะแคงขวาไม่ขวาก็ซ้ายใช่ไหม x กำลังหนึ่งต้องโอบแกน x อ่ะนะครับแสดงว่ามันต้องเปิดขวากับซ้ายนะเขาเรียกว่าตะแคงขวาซ้ายเปิดขวาเปิดซ้ายนะครับแสดงว่านี้เป็นพาราโบลาไม่เปิดขวาก็เปิดซ้ายต่อมาหาจุดยอดหายังไงทวนนิดนึงไหมน้องต้องจัดกำลังสองสมบูรณ์นะครับถ้าจะจัดนะจัดกำลังสองสมบูรณ์เป็นอะไรครับ c c x ลบ s เท่ากับ y ลบ k ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้จัดมาจะได้จุด h k เขาเรียกจุด h k ตรงนี้ว่าจุดยอดวิธีที่สองน้องใช้สูตรคูณดับ h k สูตรว่าไงนะลบ b ส่วน2 a 4 a c ลบ b กำลังสองส่วน4 a ซึ่งอาจารย์จะไม่ทำเลยครับนาทีเดียวก็ตายแล้วนะน้องไปทำดิจัดกำลังสองสมบูรณ์เนี่ยใครจะทำใช่ป่ะเนี่ยไปจัดอย่างเงี้ยเนี่ยสูตรเนี่ยแทนเข้าไปครับลบ b ส่วน2 a เนี่ยตายเลยนะครับน้องเราไม่ทำนะฮะทำยังไงล่ะดิฟเลยครับดิฟเลยอันนี้เป็น y กำลัง2ใช่ไหมก็ดิฟ y เลยดิฟในใจได้เลยเอา y กำลัง2บวก4 4 y บวก5ดิฟในใจแล้วจับเท่ากับ0บวก4เท่ากับ0น้องนิวบอกแรกๆก็ผิดเยอะครับเห็นไหมมันฝึกกันได้นะครับต่อไปหา y สิครับดิฟแล้วนี่นี่ดิฟแล้วนะดิฟแล้วจับเท่ากับ0นะครับดิฟเสร็จ y ของเรามีค่าเป็นอะไรครับย้าย4ไปลบเป็นลบ4ย้าย2จะคูณไปหารเป็นลบ2นี่ไงได้ y เท่ากับลบ2แล้วอ้าวอาจารย์แต่เราหา HK ไม่ใช่เหรออ้าวทุกคนครับเราก็ได้ค่า K แล้วไง HK กับ Y มันเป็นเพื่อนกัน X กับ H มันเป็นเพื่อนกันอ้าวอาจารย์แต่อาจารย์ต้องหา HK ไม่ใช่เหรอทุกคนครับอย่ารอครับได้ Y มาแล้วได้ K มาแล้วน้องอย่าได้ X ใจจะขาดใช่ไหมครับน้องก็เอา Y ไปแทนค่าในสมการตรงนั้นน้องก็จะได้ค่า X มาแล้วเอาแทนพร้อมกันแล้วกันเนาะแทนพร้อมกันตรงไหนเป็น Y แทนด้วยลบ2เราจะได้เป็น Xเท่ากับยัดเลยลบ2ไปแทนที่ y ลบ2กำลัง2เป็น4 4คูณลบ2เป็นลบ8บวก5คิดเลขคิดไปคิดมา4บวก5เป็น9 9ลบ8เป็น1เพราะฉะนั้น x ของเราจะเท่ากับ1เนี่ยทั้งหมดเนี่ยทำมานะครับถ้าเราคิดในใจได้อาจารย์จะถือว่าสุดยอดมากนะครับ hk ของเราจะมีค่าเป็น1ลบ2ได้แล้ว hkเห็นยังครับที่จริงไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะฮะน้องได้ HK มาแล้วครับก็คือจุด A นั่นเองได้แล้วจุดยอดต่อไป B ครับ B คือจุดตัดแกนครับบางคนต้องบอกเอ๊ะจุดตัดแกนอะไรอ่ะแกน X หรือแกน Y ทุกคนครับน้องต้องมีเซนส์นะฮะเซนส์ยังไงอาจารย์ครับน้องต้องมีเซนส์นะครับว่าจุดตัดแกนเนี่ยมันจะเป็นจุดตัดแกน y ไม่ได้ถ้าจุดตัดแกน y น้องแทน x เป็น0น้องจะได้ค่า y มา2ค่าหมายความว่าถ้าน้องหาจุดตัดแกน y มันจะมีจุดตัดแกน2ค่าแล้วบวกกับจุด a ที่เป็นจุดยอดอีก1ค่าบวกกับ o ที่เป็นจุดกำเนิดอีก1ค่าแสดงว่าน้องจะมี4จุดแล้วมันจะเป็นสามเหลี่ยมตรงไหนล่ะครับเห็นไหมเพราะนั้นจุดตัดแกน x ไม่ใช่แน่คำข้อ b เนี่ยไม่ใช่ข้อ b เนี่ยจะต้องหาจุดตัดแกน x ครับB ต้องหาจุดตัดแกน x แน่นอนนะครับจุดตัดแกน x หรือเขียนสั้นๆได้ไหมขี้เกียจเขียนเยอะพื้นที่ไม่พอ x intercept เนี่ยนะครับจุดตัดแกน x เนี่ยเห็นไหมจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0นะครับจุดตัดแกน x ให้ y เป็น0ตรง y เป็น0ครับแทนเลย y เป็น0 0 0สรุปสุดท้ายจะเหลือ x เป็น5เพราะฉะนั้นจุดตัดแกน x หรือว่า b เนี่ยนะครับคือจุด5 0คือจุด50ครบ3จุดยังจุด O
จุด A จุด B ได้แล้วครับถ้าใครไม่สบายใจวาดรูปนิดนึงก็ได้อะวาดรูปนิดนึงครับจุดยอดเป็น 1-2 ควอเตอร์ควอดันที่4นะครับ 1-2 -1-2 1-2ประมาณนี้นะครับจุด00ล่ะ00ก็อยู่ตรงนี้นะฮะ00นี่1จุดนี่1จุดต่อไปจุด50นะครับ50นี่1ละ1 2 3 4 5 50ตรงนี้ถ้าใครไม่สบายใจก็วาดรูปตามลำบากเลยนะครับใครจะวาดไม่วาดตามลำบากถึงตรงนี้ก็ตัวใครตัวเผือกแล้วนะครับนะเนี่ยน้องก็จะได้สามเหลี่ยมออกมาแล้วเห็นไหมครับนี่สามเหลี่ยมสวยงามนะครับโจถามอะไรอ่ะโจถามพื้นที่สามเหลี่ยม OAB ทุกคนเศษ1ส่วน2คูณฐานฐานคือเท่าไหร่ครับฐานคืออะไรครับนี่ฐานยาว5หน่วยคูณสูงครับสูงคือตรงไหนฮะนี่ครับสูงคือตรงนี้ฮะสูงคือค่า y ครับนะแอบสูตรของ y ครับเราก็จะได้เป็น2ครับตรง y เนี่ยสูง2ตรงเนี้ยสูง2ฐานเนี่ย5ใช่มั้ยตัดเลขจบครับ2ตัด2คําตอบข้อนี้ก็คือ5ครับพื้นที่สามเหลี่ยมนี้มี5ฝนจอยข้อ2ดูเหมือนเยอะนะทุกคนดูเหมือนแบบโอ้ดูเหมือนยุ่งยากดูเหมือนมันคำนวณเยอะแยะจริงๆแป๊บเดียว A ก็หาแป๊บเดียวเนาะตรงนี้ไม่ต้องทดก็ได้ครับนะเนี่ยทดที่โจทย์ก็ได้บางคนเห็นโจทย์แทนก็จบแหละนะครับนะยิ่งเนี่ย X intercept เนี่ยนะครับจุด B เนี่ยโหง่ายเลยแทน Y เป็น0ตรงนั้นเป็น0หมดเหลือเป็น5มันจะได้มาอย่างไวครับจุด A จุด B เนี่ยช้าตรงวาดรูปนิดนึงครับบางคนไม่รู้มันเป็นรูปอะไรไงบางคนอาจจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอื่นๆก็ได้นะครับถ้าเป็นสามเหลี่ยมอื่นๆเนี่ยสูตรนี้อาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้เห็นปะเออเราก็ต้องดูว่ามันเป็นรูปอะไรแต่เผอิญมันเป็นสามเหลี่ยมง่ายก็เศษหนึ่งส่วนสองคูณฐานคูณสูงปกติมันก็ได้เหมือนกันนะครับคำตอบข้อนี้ตอบ5หน่วยครับ5ตารางหน่วยนะเราคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าได้กี่คะแนนนะครับเดี๋ยวน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับเปิดชีตนะครับชีตต้องติวให้จบชีตเดี๋ยวคราวหน้าอัปโหลดชีตใหม่แล้วนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับเปิดรอเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลาก่อนเนาะคนที่อยู่หน้าเพจแก๊ปติวเตอร์นะครับทุกวันพุธ1ทุ่มตรงเราจะมาเจอตรงนี้ติวประมาณสักชั่วโมงนึงประมาณนั้นนะครับมาเขาเรียกมาเคาะสนิมหน่อยนะฮะเรามาดูพัฒนาการของพวกเราว่าทำได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้ววันพุธหน้าเจอกันครับ1ทุ่มตรงวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องติวออนไลน์ต่อนะใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มใครอยากให้ฝึกฝนมากกว่านี้ไปดูใน YouTube ก่อนนะครับแล้วจะซื้อ DVD นี่ข้างบนจะซื้อ DVD จะซื้อคอร์สออนไลน์จะซื้อหนังสืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะทักเข้ามาอินบ็อกซ์ได้นะครับวันนี้จะไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ